ปลี่ยนสีผมฟาเกอร์เสน่ห์ของผมเสน่ห์ของคุณเราไม่ไปอังกฤษเราได้ไหมทำไมคุณสามถึงไม่อยากให้ม่อนไปหรอคะเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตั๋วไม่ได้หรอกค่ะทำไมม่อนอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ม่อนไม่อยากอยู่กับความรู้สึกไม่มีคุณสามที่นี่ม่อนอยากลืมแต่เราไม่อยากให้ตัวลืมเราไม่อยากให้ตัวลืมเรื่องราวของเราตัวรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่เราไม่มีตัวเราไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวมันทรมานมากเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะเราคิดถึงตัวนะคิดถึงมันก็คิดถึงคุณสามเสมอคนดีของมันตัวไม่ไปได้ไหมอย่าทิ้งเราไปเลยสามก็รู้นี่คะว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้สามกำลังจะแต่งงานนะคะตัวฟังเรานะเรื่องระหว่างเรากับเกิดการแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณย่าเข้าใจเราแล้วคุณย่าอยากให้เรารักกับคนที่เราเลือกแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆแล้วคนที่เราเลือกเป็นคนเดียวมาเสมอเลยก็คือตัวสามว่ายังอยากมีเราในชีวิตไหมต้องการสิคะมันต้องการคุณสามมาตลอดมันเคยรักยังไงมันก็รักอย่างนั้นมันคิดตลอดเลยนะคะถ้าวันหนึ่งคุณสามกลับมาอยู่ในชีวิตมันยอมแลกทุกอย่างเลยนี่ไงเรากลับมาแล้วต่อไปนี้เราก็รักกันได้แล้ววันนี้ไม่ใช่ฝันคนคนนั้นที่ฉันเฝ้ารอมานานอยู่ที่ตรงนี้คือคนนี้คนที่ไม่ไกลไม่ไกลอยากที่จะรู้ว่าเธอเข้ามาเปลี่ยนฉันคนนี้ใช่ไหมช่วยกระซิบให้มั่นใจกับฉันทีเกดมึงดูสิกระซีนะมึงอ่ะโอ๊ยวันนี้จะได้นานแต่คราวหลังอ่ะพากันไปจูบกันบนรถนะร้อนมึงใช่
คุณภูมิกระเช้าผลไม้ครับคุณป้าพอทุกคนรู้ว่าหม่อมป้าป่วยเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงมากเลยนะครับขอบคุณคุณภูมิมากค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณคุณชายกับคุณหญิงแล้วก็ทุกคนที่นั่นด้วยนะคะตอนนี้ป้าเนี่ยอาการดีขึ้นมากสุขภาพแข็งแรงจนเดินได้เป็นกิโลกิโลเลยค่ะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะเรียนท่านให้นะครับค่ะสามโทรมาคุณสามว่าไงลูกสวัสดีค่ะย่าทานยาหรือยังคะเดี๋ยวสามเสร็จงานแล้วสามจะรีบซื้อผลไม้ไปฝากนะคะโอ้ยไม่ต้องลูกคุณภูมินะเอาผลไม้มาเยี่ยมย่าแล้วแล้วตอนเนี้ยย่าก็อยู่กับคุณภูมิด้วยนะคุณภูมิเหรอคะคุณภูมิกลับจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเหรอคะพี่กลับมาสักพักหนึ่งแล้วคุณสามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสวัสดีค่ะพี่ว่าพี่ไม่ต้องถามคุณสามแล้วมั้งครับคุณสามน่าจะสบายดีที่สุดเลยครับพอดีม่อนแฟนสาวเขาเขินนะคะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมคุณย่าเดี๋ยวสามมีโอกาสแล้วสามจะรีบไปหาเลยค่ะครับสามไม่กลัวแล้วค่ะนายครับคุณสามเจอกันนะครับคุณป้าน่าชื่นชมมากเลยนะครับที่อนุญาตให้คุณสามเนี่ยคบกับแฟนเรื่องแบบนี้หลายคนยังไม่เข้าใจครับอันที่จริงป้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกค่ะธรรมดาครับเรื่องแบบนี้ประเทศของเราเพิ่งจะเริ่มยอมรับกันแต่ของภูมินะครับเพื่อนๆของภูมิเนี่ยที่ต่างประเทศตอนที่ภูมิไปใช้ชีวิตด้วยเนี่ยก็คบกันเป็นแฟนกันหลายคนเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับขั้นแต่งงานกันเลยนะครับเหรอคะใช่ครับที่นู่นเนี่ยไม่แบ่งแยกเรื่องเพศแล้วครับทุกคนเปิดใจกว้างมากครับแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันจะยั่งยืนเหรอคะ อยู่ที่คนสองคนครับถ้าคนสองคนรักกันคนสองคนเข้าใจกันก็จะแก่ไปด้วยกันครับมันก็เหมือนความรักของชายหญิงปกตินี่แหละครับความรักเนี่ยจะทำให้คนสองคนเนี่ยผ่านอุปสรรคไปด้วยกันได้โดยเฉพาะเรื่องเพศสภาพครับว่าแต่คุณภูมิรู้เรื่องสามได้ยังไงคะพอดีว่าผมเจอคุณหนึ่งที่หัวหินนะครับแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็เล่าเรื่องของคุณสามแล้วก็คุณม่อนให้ฟังคู่นี้น่ารักมากเลยนะครับคุณป้าแล้วการที่สามเปิดตัวว่าคบกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่แปลกหรอคะไม่หรอกครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศนะครับก็แหมคุณภูมิยังเป็นวัยรุ่นอยู่คนรุ่นป้าเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกค่ะใครจะเข้าใจยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่คุณป้าสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าผมเล่าเรื่องคุณสามให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยินดีมากเลยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ตำหนิติเตียนอะไรเลยจริงเหรอคะจริงครับแล้วผมยังคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกนะครับว่าถ้าคุณสามเนี่ยถึงขั้นแต่งงานก็อยากให้คุณป้าเชิญพวกเรามาร่วมงานครับพวกเราจะยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับคุณป้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมคุณป้าใหม่นะครับขอบคุณค่ะคุณภูมิครับสวัสดีครับคุณป้าค่ะ
ดีค่ะสวยนะสวยมันก้าวยวันนี้มันสวยขนาดนี้ได้ผัวกลับแล้วไหมอ่ะพูดจาดีลดๆเอาลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนเหรอลงเหรอชัดชัดทั้งเล่มได้ไหมหรือยังไงเลยจ้าเลยจ้าไอซีลดแต่ว่าอีจิมอยู่ไหนฮะนู่นโอ้นั่นเลยอีจิมอีจิมอีจิมอีเกตโอ้ยมึงนี่จะเมาตั้งแต่หัววันเลยเหรออีจิมนี่มึงเป็นแม่คนแล้วนะมึงจะมากินอย่างนี้ได้ไงไอ้ขี้เมาพวกมึงกูบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาออกงานสังคมเนี่ยให้เรียกกูว่ามาท่านะคะแล้วพวกมึงเนี่ยก็เรียกกูว่าจิ๋มตั้งแต่ต้นเรื่องยันอีหม่อมมันแต่งงานกับม่อนได้เสร็จเป็นเมียผัวกันแล้วยังไม่เลิกเรียกกูว่าจิ๋มอีกชื่อนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์มึงจ้าน้องแพงเกิดหล่อมากเลยค่ะต้องขอบคุณหม่อมบอสกับคุณเกริกมากเลยนะคะที่รับเราสองคนกลับเข้ามาทำงานนะคะอุตส่าห์เรากล้าพูดน้อยยังไงป้าหมีไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาว่ากันว่าถ้าเรานอกใจจากคนแรกเพื่อมามีคนที่สองเราก็ต้องเลือกคนที่สองถ้าเรายังรักคนแรกอยู่คนที่สองจะเกิดมาได้ยังไงล่ะเอ้ยพ่อก็ดีกว่าแอบคบกันน่ะฉันกับสามีเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณหม่อมมากเลยนะคะที่เอ็นดูม่อนแล้วก็ไม่รังเกียจพวกเรานะคะโอ้อย่าคิดแบบนั้นค่ะทางเราสิต้องขอบคุณคุณพรที่เลี้ยงดูม่อนมาอย่างดีม่อนน่ะเขาทำให้สามกล้าแล้วก็มีความสุขเราเห็นสามมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยมากเลยครับความรักของสองคนนั้นเนี่ยแตกต่างแต่ลงตัวมากเลยนะครับเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผมเลยครับถึงจะต่างชนชั้นกันแต่ก็เข้ากันได้ดีครับงานกำลังจะเริ่มแล้วเรียนเชิญครับเชิญครับคุณดึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณภูมิแต่งตัวสวยเชียวคุณย่าก็เหมือนกันค่ะหนึ่งว่าคุณย่านั่งก่อนดีกว่าค่ะตกใจจ้ะไม่สบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณภูมิแล้วคะสบายดีครับไม่เจอนานเลยนะใช่ครับแล้วคุณย่าล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีลูกได้เวลาแล้วค่ะเจ้าสาวก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมงานพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณหม่อมย่ามากๆเลยค่ะที่เข้าใจแล้วก็เห็นถึงความจริงใจของสามรักม่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือคู่เรามาตลอดขอบคุณโลกนี้ที่มีม่อน
ตัวเป็นความสดใสที่สุดของเราขอบคุณตัวที่เข้ามาเปลี่ยนโลกสีเทาของเราให้เป็นสีชมพูสวยมันจะสวยขึ้นทุกวันแค่มีตัวอยู่ข้างๆเราจากวันนี้และตลอดไปขอบคุณคุณสามมากๆเลยนะคะที่เคยเป็นทั้งไอดอลแล้วก็แรงบันดาลใจของม่อนตั้งแต่เด็กม่อนไม่อยากจะคิดเลยว่าม่อนจะได้มารักกับคุณสามช่องว่างระหว่างเรามันห่างและแตกต่างกันมากเพราะรักที่คุณสามีให้ม่อนมันทำให้ม่อนได้อยู่ใกล้คุณสามแบบนี้ต่อไปนี้เราไม่ต้องอยู่ห่างกันอีกแล้วนะม่อนสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณสามตลอดไปเราได้ความรักของเรากลับคืนมาแล้วจากนี้โลกของเราจะไม่หม่นหมองอีกต่อไปเพราะมีสีชมพูหวานสดใสเข้ามาเติมสีสันให้ชีวิตเราจากที่เคยชอบแต่สีเทาๆไม่เคยชอบสีชมพูมันทำให้เรารู้ว่าสีชมพูก็ไม่ได้แย่ I'd still wonder if this is a dream that someone like youStand here with me Look into your eyes I still get butterflies Oh my It's like a dream I'm not perfect But somehow it's you Who still love me
And yes, it is true. You make my heart flows more than you ever know. And joy is right here, this flow. So I wanna hold you tight and tell you that I, ooh, honey, I'll be with you by your side, forever be mine. You are the brightest star in the sky. Whatever you do, I'm always here for you. You fulfilled my life. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. You fulfilled my life. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. So high, I wanna hold you tight and tell you that I, ooh, honey, I'll be with you by your side, forever be mine. You are the brightest star in the sky. Whatever you do, I do. I'm always here for you. You fulfilled my life. Te amo, esteiro, marraquita, shimbagmo, doyao ban. Eu te amo, wo ai ni, saranghaeyo.